สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแขกที่ได้ให้เกียรติพวกเรานะครับมาร่วมรายการในวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นแขกคนสำคัญในชีวิตของผมด้วยนะครับผมเองก็เจริญรอยตามพยายามที่จะลงทุนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งของพี่คนนี้เลยนะครับจริงๆก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โฮงสถาพรมานานและรู้จักกันมานานและเป็น10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังนะครับก็พี่โฮงเองก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาคุยกันแบบโหออกอากาศแบบสดๆกันแบบนี้ไลฟ์สดๆเลยนะครับเดี๋ยวทักทายพี่โฮงก่อนนะครับพี่โฮงสถาพรงามเริงพงศ์ครับสวัสดีครับพี่โฮงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางผมแล้วก็ทีมงานในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับส่งมาหลังไมค์มานานและตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะครับบอกว่าบุคคลที่อยากฟังมากที่สุดในปีนี้คือพี่โฮงนี่แหละนะฮะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาคุยกันแบบออกอากาศกันแบบสดๆแบบนี้และคำถามก็ล้นทะลักเลยนะครับวันนี้เนื้อหาเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะมากโดยเฉพาะคนไหนก็ตามที่เป็นนักทุนมือใหม่หรือนักทุนที่อาจจะไม่ใหม่มากนะครับแต่ว่าเป็นมือกลางๆแต่อยากประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวผมว่าจะเหมาะแบบสุดๆเลยนะครับส่วนคำถามทยอยส่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ล้นทะลักมากๆต้องบอกทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดข้อมูลแล้วก็ข้อคิดในการลงทุนดีๆนะครับคำถามส่งเข้ามาได้แต่ผมย้ำก่อนนะครับว่าขอให้ไม่ถามเกี่ยวกับตัวหุ้นนะครับว่าบีฮงซื้ออะไรพอร์ตหุ้นลงทุนอะไรอยู่อันนี้ไม่เอาเลยนะครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่สไตล์ของเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการโปรเทคทางด้านของแขกรับเชิญที่เข้ามาร่วมรายการกับทางผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นกันอย่างนี้ว่าทำไมต้องทุนส่วนใหญ่เลยนะพี่ฮงคือตอนช่วงแรกที่ลงทุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันฮึกเหิมอ่ะเฮ้ยลงทุนแล้วก็เฮ้ยมันได้กำไรได้กำไรเสร็จปุ๊บก็เริ่มที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นลงทุนมากขึ้นเอ้าเจ๊งนะครับเจ๊งปุ๊บออกจากตลาดไปมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทำไมคนส่วนใหญ่เลยนะถึงไม่ประสบความสำเร็จครับพี่หงมันเพราะอะไรฮะครับครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจก่อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องหาความรู้มาเบื้องต้นก่อนแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะไม่ได้พูดว่าเออเราต้องมีความรู้อะไรแต่ผมจะพูดเกี่ยวกับว่าแม้ว่าคนที่มีความรู้แล้วเนี่ยแต่ทำไมก็ยังอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับคือพอดีวันนี้เราจะมีการแนะนำหนังสือการลงทุนด้วยผมก็เลยอยากจะพูดถึงหนังสือสัก 3-4 เล่มแล้วก็จะพูดถึงว่าเออในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยก็จะมีพูดถึงประเด็นเหล่านี้ว่าทำไมนักลงทุนบางส่วนเนี่ยแม้ว่ามีความรู้แล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เล่มแรกที่ผมอยากพูดเนี่ยอาจจะดูแปลกๆสำหรับคนลงทุนแนวพื้นฐานนะครับแต่ว่าคือเล่มนี้เนี่ยเล่มเป็นเล่มนี้ครับมาMarket Wizardsคือต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะไปสัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย10กว่าคนนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมาเป็นเทรดเดอร์ทำไมถึงแบบแล้วช่วงที่พอร์ตการลงทุนโตเยอะๆเนี่ยมีแนวคิดยังไงนะครับคือแล้วก็จุดผิดพลาดแล้วก็ข้อควรที่จะยึดถือของการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้ในระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นยังไงทีนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าผมพูดหนังสือที่มารีวิวแต่ละเล่มละเอียดเนี่ยวันนี้เราคงพูดกันได้เล่มเดียวผมก็เลยจะขอพูดเฉพาะไฮไลท์ของแต่ละเล่มนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากเนี่ยมากที่สุดในบรรดาคนที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาชื่อว่าแลรี่ไฮนะครับแลรี่ไฮเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับบริหารกองทุนแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะสม่ำเสมอมากโดยที่มีการดอดาวหรือการลดลงของมูลค่าพอร์ตลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากก็เลยทำให้เหมือนกับว่าถ้าเทียบผลตอบแทนกับความผันผวนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับทีนี้สิ่งที่แลรี่ไฮพูดเอาไว้อ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นหลักการที่ดีมากแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนแบบ VI นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหลักการที่จะทําให้เราเอาตัวรอดได้คือเขาบอกว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยมีเทรดเดอร์ที่เป็นรายใหญ่ของกาแฟเนี่ยเชิญเขาไปที่ภัตตาคารที่หรูมากแล้วก็ถามแลรี่ไฮว่าทําไมคุณน่ะ
ถึงเทรดตลาดกาแฟแล้วได้ตังค์ทั้งที่ผมมันมีความรู้ในเรื่องกาแฟมากกว่าคุณผมรู้จักรัฐมนตรีรู้จักท่าเรือทำไม คุณถึงเทรดตลาดนี้ได้และลี่ไฮเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มองที่ตลาดกาแฟผมมองที่ความเสี่ยงคนนี้เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ถามคำถามนี้ตั้ง5ครั้งในมื้ออาหารมื้อนั้นหลังจากมื้ออาหารนั้นเนี่ยคือแลรี่ไฮก็ได้ยินมาว่าเทรดเดอร์กาแฟรายใหญ่อันดับโลกคนนี้ขาดทุนไปถึง100ล้านดอลลในสมัยหลาย10ปีก่อนครับโอ้โหคือจุดที่เขาจะสื่อก็คือว่าแม้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่รู้จักสินค้านั้นดีมากอ่ะแต่ว่าเทรดเดอร์คนนั้นน่ะเขาไม่ได้มองไปที่ความเสี่ยงเลยคือจุดสำคัญก็คือว่าคุณรู้แต่คุณไม่ได้มองไปที่ความเสี่ยงทีนี้ผมจะขยายความเรื่องนี้ทั้งในกองทุนต่างประเทศแล้วก็นักลงทุนส่วนบุคคลไทยนะครับก็ถ้าอย่างกองทุนต่างประเทศเนี่ยเราก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของกองทุน LTCM นะครับ Long Term Capital Management Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกบริหารโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ย2คนนะครับแล้วก็มีนักคณิตศาสตร์เก่งๆเยอะมากคือกองทุนเนี่ยเขาจะกู้เงินจำนวนมากเพื่อไปซื้อพันธบัตรในประเทศต่างๆแต่ว่าเขากู้มากสุดเนี่ยถึง26เท่าตัวก็คือมีเงินอยู่แค่1แล้วก็ไปกู้มาอีก26ในการซื้อพันธบัตรปรากฏว่าพอประเทศรัสเซียเนี่ยคือไม่จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรคือเหมือนพันธบัตรเขาแบบล้มครับก็เลยทำให้เกิดโดมิโนว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยปั่นป่วนมากกองทุนที่มีนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล2ท่านเนี่ยก็เลยล้มภายในเวลาอันสั้นมากเลยถ้าแบบเนี้ยผมถามว่าคุณมีความรู้มั้ยคุณก็ต้องมีมากถึงขนาดเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลใช่มั้ยครับแต่ทําไมภายในเวลาแค่สั้นๆคุณถึงหมดตัวล่ะก็เพราะว่าคุณทําทุกอย่างโดยที่คุณไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงเหมือนกับที่แลรี่ไฮพูดว่าคุณจะรู้เรื่องกาแฟมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคุณไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเป็นอีกประเด็นนึงนะครับว่านักลงทุนเนี่ยที่มั่นใจมากว่าตัวเองรู้อ่ะแต่คุณไม่ได้คิดว่าถ้าสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบอาจจะพังไปเลยมั้ยหรือคุณเล่นอยู่บนความมั่นใจว่าสถานการณ์ต่างๆต้องเกิดขึ้นได้ในแง่มุมเดียวมากเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเราว่าเราอาจจะต้องเคารพความเสี่ยงนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างนักลงทุนที่พอดีผมก็ได้รู้จักกับหลายคนที่ตอนเดือนมีนาเนี่ยพอดัชนีลงมาเหลือ 1,200-1,300 เนี่ยเค้าก็ไปเหมือนลอง T-Fed เอาไว้นะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเกิดเหมือนกับว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยเค้าก็เหมือนกับว่าเติมเงินไม่ทันนะครับแล้วก็มีนักลงทุนบางคนที่มาเขียนแชร์ประสบการณ์ว่าตลาด 1,200 เนี่ยขึ้นมาที่ขึ้นมา 1,300 ภายในเวลา3วันนะครับที่ตอนนั้นมีข่าววัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็โจไบเดนน่าจะชนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาช็อต T-Fed เอาไว้แล้วเขาก็หมดตัวภายใน2 3วันนั้นโอ้โหนี่ก็คือมีคนเขียนนะครับแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูผมก็รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณรู้แค่ไหนคือคุณมักจะคิดว่าถ้าคุณรู้เยอะอ่ะนั่นน่ะคือการที่คุณควบคุมความเสี่ยงได้คือแน่นอนว่าความรู้เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงได้แต่มันไม่ได้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นทําไมนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลหรือนักคณิตศาสตร์ก็บริหารกองทุนเจ๊งในเวลารวดเร็วผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องแบบมี mindset ในการแบบบริหารความเสี่ยงให้ดีอ่ะครับคุณจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆอ่ะที่มันอาจจะเกิดขึ้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดว่ามันจะเกิดแล้วถ้ามันเกิดอ่ะคุณต้องบริหารจัดการมันยังไงผมคิดว่านักลงทุนค่อนข้างน้อยที่พูดถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญว่านอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีมุมมองเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณแบบไม่สามารถอยู่ในวงการนี้ได้นานนะครับครับอันนี้พี่ฮงพอจะยกตัวอย่างของตัวเองได้มั้ยฮะว่าสมมุติก่อนที่พี่ฮงจะเข้าไปลงทุนนะครับเวลาที่จะประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็โอกาสศักยภาพนะครับว่าเอ้ยตัวนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ขีดความสามารถในการแข่งขันมีแล้วพอชั่งน้ําหนักกันแล้วเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับมีวิธีการประเมินยังไงนะครับอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยฮะ
คือจริงๆก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจนึงที่ผมสนใจเนี่ยมูลค่าธุรกิจอยู่เท่าไหร่นะครับmarket cap อยู่ประมาณกี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านนะครับแล้วผมก็ต้องดูว่าเค้าเนี่ยสร้างกําไรกับกระแสเงินสดเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ผมจะดูก่อนว่าผมจ่ายไปในราคาเนี้ยผมได้อะไรทีนี้พอผมรู้เสร็จแล้วว่าผมได้อะไรเนี่ยผมก็ต้องไปประเมินต่อว่าอ้าวแล้วความเสี่ยงที่อยู่ดีๆรายได้บริษัทนี้จะหายเค้ามีลูกค้าน้อยรายหรือเปล่าหรือว่าขายแล้วมีลูกหนี้เยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ยนะครับคือแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะกลายเป็นพูดเรื่อง stock selection มากเกินไปก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ถ้าเกิดผมดูแล้วอ่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย five fort model นะครับว่ามีลูกค้าหลายรายแล้วก็เหมือนกับสภาพการแข่งขันหรือคนใหม่ๆเข้ามาไม่ยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายเกินไปก็จะรู้สึกว่าสนใจธุรกิจแนวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่คุณอีกถามเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพูดต้องไปพูดเรื่อง valuation พอดีขอพูดเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อก่อนให้จบกันนะครับได้ครับเชิญเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตรงไหนที่พี่หงสามารถแทรกได้นะครับว่าความเสี่ยงแบบไหนนะครับที่พี่หงจะไม่ลงทุนเลยอันนี้ถ้าตรงไหนแทรกได้เดี๋ยวแทรกให้ผมหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับต่อเลยฮะครับพอทีนี้เดี๋ยวขอพูดหนังสือเล่มนี้เพิ่มอีกนิดก่อนนะครับคือผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะพูดถึงชีวิตที่มันดูเลียวอ่ะมันเป็นความเป็นจริงอย่างเช่นเทรดเดอร์บางคนน่ะพอเขาได้กําไรมากๆอ่ะเขาก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อคฤหาสน์เป็น10หลังเลยนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเขาต้องขายคฤหาสน์นั้นน่ะขาดทุนหมดเลยทั้ง10หลังแล้วเขาก็เอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวแล้วสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมนึงว่าผมเคยเจอกับคนหลายคนที่พอกําไรหุ้นเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกจะทําเลยคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากนะครับคือคุณใช้จ่ายได้นะแต่ว่าสมมุติคุณยังไม่มีบ้านหลังแรกมันก็โอเคถ้าเกิดคุณจะต้องกันพอร์ตออกมาเพื่อจ่ายค่าบ้านหลังแรกแต่ถ้าคุณมีบ้านหลังแรกแล้วคุณอยากจะได้แบบคอนโดหรือคฤหาสน์ในที่ที่จริงๆแล้วคุณอาจจะแทบไม่ได้ไปบ่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องของการที่พอคุณใช้เสร็จอ่ะคนแบบนี้เขามักจะเหมือนกับว่าอยากที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยเติบโตกลับขึ้นมาเร็วมากๆเพื่อที่จะได้ชดเชยกับเงินก้อนใหญ่ที่เพิ่งใช้จ่ายซึ่งไอ้แบบเนี้ยก็เป็นตัวแปรอีกอย่างนึงที่ทำไมทำให้คนอ่ะพอร์ตโตแล้วมันโตไม่ได้สม่ำเสมอเพราะว่าเขามีความต้องการที่จะแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วทำให้เหมือนกับว่าเขาต้องรีบที่จะไปหาเงินก้อนใหม่ๆมาอะไรเงี้ยซึ่งหนังสือแนวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอ่านแล้วผมก็ได้แง่คิดในเรื่องของการว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงให้ระมัดระวังนักลงทุนมักจะคิดว่าเรามีหลักการลงทุนที่ดีแล้วก็จบแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงคืออ้าวแล้วคุณกําไรแล้วคุณทํายังไงต่อล่ะคุณบริหารความเสี่ยงยังไงคุณมั่นใจมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันจะค่อนข้างพูดถึงวัฏจักรอารมณ์ของคนแล้วก็สิ่งที่หนังสือเล่มเนี้ยมีอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาจะพูดถึงวินัยทางการลงทุนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแหกกฎการเทรดของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องแบบขาดทุนหนักมากนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอเราอ่านดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับหลักคิดของปีเตอร์ลินหรือวอร์เรนบัฟเฟตต์หลายข้อแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่ในตลาดหุ้นนะเขาอาจจะไปเล่นตลาดทองคำตลาดถั่วเหลืองตลาดน้ำมันแต่ว่าหลักการลงทุนหลายๆอย่างอ่ะหลักการบริหารความเสี่ยงคล้ายกันมากนะครับมันจะทําให้เรารู้ในเรื่องของวินัยการลงทุนว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จระยะยาวอ่ะเราควรที่จะรักษาวินัยทางการลงทุนให้ได้ในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยเวลากําไรเนี่ยอาจจะกําไรจากการที่รอซื้อในโอกาสที่ดีมากๆนะครับแต่พอเขาเริ่มกําไรแบบนั้นบ่อยครั้งอ่ะเขาจะเริ่มซื้อหุ้นง่ายขึ้นจริงถ้าเป็นภาษาเหมือนเราติดไวรัสก็เรียกว่ากาดตกครับพอใส่หน้ากากแล้วไม่ติดโควิดสักพักก็เลยเดินออกจากบ้านด้วยหน้าเปล่าเงี้ยครับคือแต่ว่าตอนที่คุณไม่ติดอ่ะก็เพราะคุณใส่หน้ากากไงแต่ว่าพอคุณถอดหน้ากากมาเดินห้างคุณก็อาจจะติดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เราอ่ะได้ข้อเตือนใจแล้วก็ได้วินัยทางการลงทุนก็เลยคิดว่าเออเป็นหนังสือที่ไม่ได้พูดถึงหลักการลงทุนแบบ VI แต่
แต่จะพูดถึงความเสี่ยงกับวินัยเยอะนะครับก็ผมไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์อะไรนะครับผมบอกก่อนคืออันนี้แนะนำเพราะว่าอ่านแล้วคิดว่าดีนะครับครับอันนี้เล่มแรกนะครับ Market Wizards นะครับก็เน้นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับดูความเสี่ยงก่อนที่จะไปดูผลตอบแทนที่น่าจะได้รับจากการลงทุนนะครับตอนนี้คนดูเราอยู่ณจุดที่เราไลฟ์นะครับพี่ฮงตอนนี้เกือบ 2,500 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับถ้าเป็น YouTube Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคทีเนี้ยพี่ฮงมีอีกหลายเล่มเดี๋ยวไล่ไปทีละเล่มก่อนนะครับ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 เล่มที่2ครับเล่มที่2นะครับคือเล่มนี้นะครับนักลงทุนดัมโบนะครับอีกฝั่งนึงใช่ครับใช่ครับโอเคครับคือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าการลงทุนที่เหมือนเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูงเป็นยังไงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นหัวใจของการลงทุนจริงๆอ่ะคือบางทีเราจะชอบพูดว่าเราหาหุ้นยังไงใช่มั้ยครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดไงว่าแล้วเราจะสามารถบ่งบอกว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำได้ยังไงคือเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างคำคมนะครับคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาเคยพูดไปว่าอยากคาดหวังการขายในราคาดีๆแต่ให้คาดหวังว่าเราอ่ะจะซื้อได้ถูกมากจนกระทั่งการขายในราคาแย่ๆก็ทำกำไรได้โอ้เฮ้ยโดนอันนี้โดนเลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้ผมยกเคสของผมเองนะครับของจริงแต่ว่าผมขอไม่พูดชื่อหุ้นละกันเพราะเดี๋ยวบริษัทเขาจะคิดว่าผมมาพูดแล้วหุ้นเขาเสียเครดิตอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเคสประมาณ 5-6 ปีที่แล้วคือผมเคยลงทุนหุ้นอสังหาตัวนึงเป็นทำแต่โครงการแบบคอนโดอะแล้วก็จะอยู่ริมรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับคือไอ้หุ้นตัวเนี้ยตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยผมเข้าไปลงทุนเนี่ยประมาณสัก 3.20 ตังค์นะครับเหมือนจะรู้แล้วว่าตัวไหนตอบครับครับคือผมเข้าไปลงทุนแล้วผมเนี่ยประเมินว่าปีที่ผมลงทุนเนี่ยบริษัทน่าจะกำไร30กว่าสตางค์แล้วก็อีก2ปีข้างหน้าน่าจะมีโอกาสกำไรสัก75ถึง80สตางค์ได้นะครับน่าจะกำไรดับเบิ้ลได้ในจุดที่ผมลงทุนนะอันนี้คือเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ผมถือบริษัทนี้ไปเรื่อยๆคือบริษัทนี้ก็ทำกำไรเติบโตได้จริงแต่ว่ามันน้อยกว่าที่ผมคิดเอาไว้ก็คือกำไรต่อหุ้นของเขาเนี่ยเติบโตจาก36สตางค์เป็นสัก42สตางค์นะครับโตประมาณสัก 17-18% ได้แล้วผมก็กำไรจากหุ้นตัวนี้ประมาณสัก 40% นะครับซื้อ3บาทกว่าขาย4บาทกว่าแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมครับประเด็นคือกำไรของบริษัทเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะคือตอนผมซื้อเนี่ยกำไรปีนั้นน่ะมันน่าจะประมาณ35-36สตางค์แล้วผมก็คิดว่าปีต่อไปอ่ะจะกำไรประมาณ50กว่าสตางค์ปรากฏว่ามันกำไรได้แค่42สตางค์เองแต่ว่ามันก็ยังโตกว่า36สตางค์ใช่มั้ยครับคือมันเหมือนกับผมซื้อในราคาที่มันถูกแล้วมันทำให้แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะบริษัทจะไม่ได้กำไรดีเหมือนที่ผมคิดอ่ะแต่ผมก็ทำกำไรได้ผมรู้สึกว่าคำพูดที่บัฟเฟตต์พูดอ่ะมันเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอย่างนึงก็คือว่าให้ซื้อในราคาที่ถูกมากจนการขายที่แย่ๆก็ยังสามารถทำกำไรได้หุ้นตัวนี้หลังจากที่ผมขายไป4บาทกว่าก็ขึ้นไป6บาทกว่านะครับคือผมก็ได้ขายได้กำไรไม่ได้ขายได้จุดสูงสุดทีนี้ผมก็ไปดูว่าหุ้นตัวนี้ทำไมกำไรไม่เป็นอย่างที่คิดคือตอนที่ผมลงทุนเนี่ยหุ้นตัวนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยประมาณสัก40% นะครับคือสมมุติขายคอนโด10ล้านก็จะกําไรขั้นต้นประมาณ 4,000 แต่ว่าหลังจากที่ผมถือไปสักพักเนี่ยงบที่ออกมาเนี่ยกําไรขั้นต้นลดลงมาเหลือ37 38แล้วก็ลงไปเหลือถึง35 36คือกําไรขั้นต้นเนี่ยมันลดลงประมาณสัก 4% ซึ่งถ้าเทียบจากยอดขายที่ผมคาดว่าในอนาคตจะเป็นสัก 12,000 13,000 ล้านเนี่ยคือกําไรมันก็จะหายไปประมาณ500ล้านนึกออกมั้ยครับเพราะว่าสมมติคุณขาย 12,000 ล้านกําไรขั้นต้นหาย 4% กําไรก็ลด480ล้านแล้วก็เค้าก็มีการออกหุ้นกู้ที่เหมือนกับไม่มีกําหนดไถ่ถอนซึ่งทําให้ดอกเบี้ยจ่ายมันเยอะผมก็เลยลองดูแล้วเอ๊ะปัจจัยพวกเนี้ยมันทําให้กําไรมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมเคยคิด
แต่เนื่องจากราคาที่ผมซื้อเนี่ยมันอ่ะค่อนข้างถูกมันก็เลยทําให้ยังทํากําไรได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมซื้อขายจริงนะครับในอดีตแล้วก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอีกวรรคนึงที่ชาลีมังเจอร์พูดไว้นะครับครับคือเขาพูดว่าการลงทุนแบบเน้นมูลค่าเนี่ยมันคือการที่คุณหาอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดคือเดี๋ยวผมขอย้ำคำนี้นะครับเพราะมันสำคัญมากคำนี้ไม่เคยได้ยินนะพี่หงครับการหาอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดเขายกตัวอย่างว่าอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดอย่างเช่นสมมติว่าแทงม้าแล้วมีสมมติมีม้าวิ่งอยู่แค่2ตัวครับแล้วสถิติดีเท่ากันถ้าเกิดว่าเราแทงไปโอกาสที่จะถูกก็คือ1ต่อ1แต่ถ้าสมมุติว่าถูกอ่ะแล้วเราได้3บาทแต่ถ้าผิดเราเสียบาทเดียวอันเนี้ยชาลีมังเจอร์เขาพูดเอาไว้ว่ามันคืออัตราการต่อรองที่ผิดพลาดไอ้ตัวเลขตรงไอ้หลักการตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าผมดูศึกษาหุ้นตัวนึงแล้วราคา10บาทแล้วผมคิดว่าราคาที่เหมาะสมคือ15บาทในกรณีที่บริษัททําเป้าหมายในการเติบโตได้อย่างที่บริษัทตั้งเป้าแต่ถ้าสมมุติบริษัททําไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นว่ายอดขายแทนที่จะเพิ่มกับลดนะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆกับเพิ่มขึ้นหุ้นตัวนี้อาจจะมีราคาเหมาะสมอยู่ที่7บาทในกรณีที่ทุกอย่างไม่ได้ตามแผนแล้วก็กำไรดันลดลงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสมมุติว่าผมใช้หลักการแบบที่ชาลีมังเจอร์พูดเนี่ยศาสตร์อัตราต่อรอง3ต่อ1สมมุติว่าถ้าหุ้นตัวนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่9บาทอย่างเงี้ยดาวไซด์ผมอาจจะเหลือ2บาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําได้ตามที่บริษัทตั้งเป้ามันอาจจะขึ้นไป15ซึ่งที่9ผมอาจจะได้6บาทอันเนี้ยก็คล้ายๆกับว่าอัตราการต่อรองตรงเนี้ยผมอาจจะเป็น3ต่อ1คือผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจว่าการลงทุนแบบไหนอ่ะเป็นอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีอ่ะผมคิดว่าคุณจะเป็นนักลงทุนอีกเลเวลนึงที่เก่งกว่านักลงทุนปกติอีกเยอะนะครับครับโอเคเราได้2ข้อคิดหนังสือ2เล่มนะครับ Market Wizards กับ Dando นะครับโอเคนะฮะทีนี้พี่หงก็จะมีในเรื่องของการปรับความคาดหวังในการลงทุนของนักลงทุนด้วยอ๋อครับเดี๋ยวนะครับพอดีดันโดเนี่ยมีอีกอันนึงที่ผมเตรียมมาโอเคได้ครับได้ครับพี่หงคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเบิร์กชายร์เนี่ยเขาเคยบริหารบัฟเฟตต์พาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วตลอดที่เขาบริหารเนี่ยเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาประมาณ9ปีนั้นเนี่ยมันมีแค่5ถึง6ครั้งเท่านั้นที่เขาใช้เงินมากถึง 40% ของ Buffett Partnership เนี่ยในการซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง Buffett เขาก็ขยายความต่อว่าถ้าเขาจะลงน้ำหนักมากๆในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหุ้นตัวนั้นจะต้องมีปัจจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณยอดเยี่ยมจนการขาดทุนแบบถาวรเนี่ยโอกาสเกิดน้อยมากๆเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ขาดทุนแน่ๆนะครับขึ้นชื่อว่าการลงทุนไม่มีคําว่าแน่นอนแต่ว่าการที่เขามองว่ามันต้องมีปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพก็คือเชิงคุณภาพก็คือคุณภาพบริษัทเก่งผู้บริหารเก่งกว่าคู่แข่งชัดเจนอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตส่วนปัจจัยในเชิงปริมาณก็คือต้องซื้อขายในมูลค่า market cap เทียบกับกําไรหรือเทียบกับกระแสเงินสดไม่แพงอย่างนี้นะครับคือผมก็เลยรู้สึกว่าดังนั้นการที่บางครั้งเราอาจจะเจอการลงทุนที่น่าสนใจแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นจะพูดว่าไงดีเหมือนกับว่าเรายังต่อรองราคาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยในขณะที่นักลงทุนระดับโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคิดว่ามันแบบคุ้มที่จะเสี่ยงแล้วเนี่ยแล้วโอกาสขาดทุนถาวรมีน้อยมากๆเขาก็จะเข้าลงทุนละก็เลยเป็นอีกข้อคิดนึงนะครับส่วนเมื่อกี้ถามเรื่องการคาดหวังผลตอบแทนใช่มั้ยครับก็ผมคิดว่าการคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยม
มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาไหนด้วยอันนี้คือประเด็นที่สำคัญเรื่องนึงสมมติว่าปี2018เนี่ยนักลงทุนเข้ามาลงทุนตอนดัชนี 1,850 นะครับถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงๆตอนนั้นเนี่ยคือดัชนีหุ้นมันขึ้นมาสูงสุดแล้วไงมันถ้าดูย้อนหลังที่ 1,800 กว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่แทบจะสูงสุดตั้งแต่เคยเล่นละแล้วก็อัตราค่า PE เนี่ยหรือ Price per book หรือเงินปันผลของตลาดก็ไม่ถูกถ้าเกิดคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงๆในจังหวะแบบนั้นน่ะคือคุณก็อาจจะแบบก็ได้การขาดทุนไปแทนหรือว่าคุณอาจจะทําแม้ว่าคุณจะเก่งแต่ว่าก็ทําผลตอบแทนที่สูงอาจจะยากหน่อยแต่สมมุติว่าตอนเดือนมีนาที่เซตอยู่ 1,100 เนี่ยถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงๆตอนนั้นน่ะมันก็เมคเซนส์กว่าไงเพราะว่าตลาดมันถูกแล้วดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงอ่ะผมคิดว่าเราควรที่จะมองเป็นระยะเวลาอย่างเช่น10ปีถึง15ปีขึ้นไปแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยเก่งในการลงทุนมากๆเราก็เลยน่าที่จะทําผลตอบแทนระยะยาวๆได้ดีแต่ว่าเราก็อาจจะต้องอย่าลืมดูว่าเราเข้ามาลงทุนจังหวะไหนของตลาดถ้าเกิดว่าเราเข้ามาลงทุนตอนที่จังหวะตลาดเนี่ยมันค่อนข้างแพงแล้วอ่ะผมคิดว่าโอกาสที่เราจะแบบคาดหวังผลตอบแทนเยอะๆในเวลาสั้นๆอ่ะผมคิดว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับมันก็เลยขอตอบเป็นมุมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรตลาดหุ้นด้วยเหมือนกับถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงมากตอนดัชนี 1,750 ตั้งแต่ปี2536ก่อนลอยตัวค่าเงินน่ะคือคุณคาดหวังเท่าไหร่คุณก็หมดตัวจริงมั้ยเออคือแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเริ่มต้นในตอนที่มันแบบว่าไม่ได้แพงมากกลางๆเนี่ยแล้วคุณขยันมากอ่ะผมคิดว่าคุณหวังปีละ20กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเป็นนักลงทุนที่เก่งอ่ะผมคิดว่าทําได้นะครับการปรับความคาดหวังมันสําคัญยังไงกับการลงทุนระยะยาวให้ประสบความสําเร็จครับคือถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลมากเกินไปเนี่ยคุณจะมักจะใช้วิธีการลงทุนที่ผิดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างทำไมคนถึงเล่นทีเฟกทำไมถึงมีคนแชร์ในเว็บบอร์ดว่าพอดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนมากๆ3วันขึ้น100จุดนะครับแล้วถึงมีคนหมดตัวจากภายในเวลาแค่3วันมันเป็นเพราะเขาหวังว่าเขาจะรวยในพริบตาไงครับถูกมั้ยคือไอ้การคาดหวังแบบนั้นน่ะคือมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วแล้วถามว่าแบบนี้ผมบอกเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์จะมาบอกเฮ้ยทำไมสถาพรมาบอกว่าตลาดทีเฟกไม่ดีผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะว่าพี่โจลูกอีสานเนี่ยเขาใช้ทีเฟกในการป้องกันความเสี่ยงผมก็ดูคลิปที่พี่โจให้สัมภาษณ์พี่โจก็บอกว่าพอคิดว่าโควิดเนี่ยจะระบาดเนี่ยพี่โจก็เลยใช้ทีเฟกเนี่ยในการช็อตดัชนีเพราะว่าหุ้นในพอร์ตพี่โจเนี่ยสภาพคล่องน้อยคือทีเฟกถ้าคุณจะใช้มันเป็นการป้องกันความเสี่ยงคุณก็ทําได้แต่คุณจะใช้มันเป็นคาสิโนลาสเวกัสคุณก็ทําได้คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันยังไงแต่ถ้าคุณหวังว่าคุณจะรวยเร็วมากๆในไม่กี่เดือนผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนคําพูดของปีเตอร์ลินคํานึงถ้าคุณหวังว่าคุณจะรวยอย่างรวดเร็วคุณจะจนคือนักลงทุนเนี่ยแทนที่จะค่อยๆรวยในระยะยาวกับเลือกที่จะจนอย่างรวดเร็วมันตรงข้ามกันนะครับคือถ้าคุณไม่หวังรวยในระยะยาวอ่ะส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะจนเร็วๆไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ปีเตอร์ลินพูดครับครับโอ้โหชัดเจนนะครับแล้วมันลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านไหนที่ตอนนี้ดูเราอยู่นะครับตอนนี้พุ่งขึ้นมา 3,200 ท่านแล้วนะครับณจุดที่เราไลฟ์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นความรู้ที่ดีมากคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแชร์เอาไว้แล้วมาดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อผิดพลาดคือพี่หงผมพูดตรงๆนะคนอื่นที่มองพี่หงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมองแต่ด้านที่โอ้พี่หงประสบความสําเร็จอ่ะพี่หงลงทุนตัวนั้นตัวนี้มันได้หลายเด้งโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้แชร์อีกมุมนึงนะครับว่าจริงๆแล้วพี่หงก็ผิดพลาดมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาเฉพาะเคสที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกชื่อนะครับอ๋อครับก็ในเคสที่ผิดพลาดอ่ะผมจะอ้างอิงต่อจากหนังสือเล่มนี้นะครับได้ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยฮาวเวิร์ดมาร์กนะครับคือฮาวเวิร์ดมาร์กเนี่ยเ
ขาเป็นนักลงทุนที่เหมือนกับนักเป็นได้รับการยอมรับจาก VI ในตำนานและหนังสือเล่มนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์ให้คำนิยมด้วยซึ่งมีน้อยเล่มมากๆในโลกที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ให้คำนิยมนะครับคือไอ้สิ่งที่ผมผิดพลาดเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกสะอึกตอนที่ผมอ่านเจอแล้วผมก็เตรียมมาเล่าให้ฟังนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับคือฮาวเวิร์ดมาร์กบอกว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยคือเมื่อคุณน่ะคาดว่าคือถ้าทุกคนน่ะคาดว่าสินทรัพย์อะไรบางอย่างมีความเสี่ยงแล้วถ้าคิดว่าสินทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับคือเมื่อนั้นน่ะสินทรัพย์นั้นน่ะจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายความอย่าเพิ่งงงนะครับผมยกตัวอย่างนะคือผมไม่ได้ถือหุ้นแบงค์นะตอนนี้คือถ้าคุณอีกย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดถึงหุ้นกลุ่มธนาคารน่ะว่าปีหน้ามันจะแย่กว่าปีนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยงบที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงเพราะว่าแบงค์ชาติมีมาตรการช่วยเหลือคือมันหามุมมองอะไรที่ดีในหุ้นธนาคารไม่เจอเลยอ่ะไม่มีเดี๋ยวก็โดนดิสโดนอะไรถูกไหมฮะนี่เสียนู่นนี่ซุกอยู่ใต้พรมอะไรต่างๆแล้วฮาร์วาร์ดมาร์คเขาก็พูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่การลงทุนนั้นเนี่ยมันถูกสะท้อนความเสี่ยงที่สูงมากไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอ๋อโอ้เห็นภาพครับนะครับคือเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีการมองโลกในแง่ดีอะไรเลยอยู่ในราคาหุ้นมันเลยเป็นอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดเหมือนในหนังสือดันโดไงครับเพราะมันไม่มีการมองโลกในแง่ดีในราคานั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการลงทุนที่ผิดพลาดของผมนะครับคือฮาวเวิร์ดมาร์กเนี่ยก็พูดต่อไปอีกว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คนเชื่อว่าการลงทุนบางอย่างไม่มีความเสี่ยงเลยมากๆมันจะกลายเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากนะครับอันเนี้ยเขายกตัวอย่างกรณีคลาสสิกขึ้นมาก็คือหุ้น Nifty 50ของตลาดอเมริกานะครับหุ้น Nifty 50เนี่ยจะเป็นหุ้นในยุคปีประมาณ1970ที่โด่งดังมากเป็นหุ้น50ตัวที่เป็นบริษัทระดับโลกที่มีการเติบโตต่อเนื่องอย่างเช่นโคคาโคล่าแมคโดนัลด์ในยุคนั้นอ่ะแม้แต่โกดักหรือโพลารอยด์อ่ะก็เป็นหุ้นใน Nifty 50ปรากฏว่าหุ้นใน Nifty 50บางตัวเนี่ยช่วงก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยซื้อขายที่ PE ระดับ80ถึง90เท่านะครับคือเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแบบเป็นระดับที่สูงจนมันเหมือนกับบ้าคลั่งมากอ่ะปรากฏว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่ามีการตกลงของราคาหุ้น Nifty 50บางตัวเนี่ยระดับ 80-90% โดยที่กำไรของบริษัทนั้นไม่ได้ลดถ้าแบบนี้เราจะพูดว่ายังไงครับเราจะพูดว่าบริษัทดีมากเติบโตมาตลอดแล้วกำไรก็ไม่ลดด้วยแต่นักลงทุนขาดทุนได้ตั้ง 80-90%ก็เพราะว่าคุณน่ะไปเชื่อว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงไงพอทุกคนเชื่ออย่างนั้นน่ะราคาของหุ้นน่ะมันจะถูกผลักดันขึ้นไปในระดับที่มีความเสี่ยงซึ่งเขาก็เลยพูดว่านักลงทุนมักจะให้คุณภาพเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงไม่ใช่ราคาทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างว่าผมเคยผิดพลาดกับอะไรนะครับครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับผมเคยลงทุนในหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลตัวหนึ่งนะครับคือผมแทบจะซื้อในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่หุ้นมันเคยเทรดเลยด้วยซ้ำคือเอาง่ายๆว่ายอดดอยนะครับครับแล้วตอนนั้นอ่ะผมซื้อโดยที่ผมอ่ะศึกษาธุรกิจเนี่ยลึกด้วยนะคือตอนนั้นอ่ะสตอรี่อ่ะมันจะประมาณว่าเขาอ่ะมีโครงการเดิมเนี่ยได้ค่าไฟเนี่ยประมาณหน่วยละ3บาทกว่าประมาณสัก3บาท40 3บาท50แล้วก็รัฐบาลมีการเปลี่ยนการจ่ายไฟจากระบบ
Adder เป็นระบบฟีดนะครับทีนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าค่าไฟต่อหน่วยเขาเพิ่มขึ้น 30% คือแต่เดิมเนี่ยโครงการที่เป็น Adder รายได้200กว่าล้านกำไรประมาณสัก80กว่าล้านคือมีอัตรากำไรประมาณ 30% ของเดิมเนี่ยกำไรต้อง 30% แล้วค่าไฟแบบใหม่ที่เขาจะได้อะรายได้เพิ่มอีก 30% คิดดูว่าจะกำไรดีขนาดไหนผมก็เลยลองไปดูว่าบริษัทเนี่ยมีโครงการว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดำเนินงานได้ทั้งหมดกี่เมกะวัตต์นะครับมันก็จะมี2เฟสก็เฟสแรก100เมกะวัตต์เฟสที่2 150เมกะวัตต์ผมก็เลยลองทำประมาณการดูแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยต่อให้ผมซื้อที่ราคาที่มันแพงที่สุดเท่าที่มันเคยเทรดเนี่ยผมก็ยังน่าจะกำไรแต่พอผมซื้อเข้าไปอ่ะแทบจะวันนั้นเลยนะที่หุ้นมันไม่เคยเทรดที่ราคานั้นอีกเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยระบบค่าไฟที่บริษัทได้เนี่ยมันเป็นระบบประมูลเป็นระบบฟีดแต่เป็นฟีดแบบประมูลก็เลยทำให้ค่าไฟต่อหน่วยอ่ะที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันกลับลงมาน้อยอีกครั้งในโครงการหลังๆเลยทำให้นักลงทุนที่เคยแบบคิดว่าบริษัทเนี่ยจะมีกำไรมากเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มค้นพบว่าเอ๊ะแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วสิคือตัวเนี้ยผมซื้อแถว25บาทแล้วผมน่าจะขายขาดทุนไปแถว19บาทก็โดนไป 30% เพิ่ม IQ ขึ้นมาว่าเออเราต้องฉลาดกว่านี้คือแต่ผมไม่ได้บอกว่าบริษัทเขายังไงนะครับคือบริษัทอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาเปิดเผยกับนักลงทุนด้วยนะว่าเหมือนกับในอนาคตเนี่ยโครงการของเขาอ่ะในบางโครงการจะเป็นระบบประมูลแล้วแต่มันจะมีนักลงทุนคนอื่นๆเช่นผมแล้วก็คนที่ไปไล่ราคาวันนั้นเหมือนกันเนี่ยที่คิดไปเองว่าต่อให้เป็นระบบประมูลเนี่ยค่าไฟมันก็น่าจะลดนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันลดลงมาเยอะกว่าที่เราทำมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมเอาไว้อันเนี้ยผมเลยนึกถึงสิ่งที่ฮาวเวิร์ดมาร์กสอนว่าเออการที่เรามองอะไรแบบสวยหรูเกินไปอ่ะแม้ว่ากำไรของบริษัทนั้นเนี่ยจะยังคงรักษาระดับหรือเพิ่มขึ้นได้แล้วก็อาจจะค้นพบกับการขาดทุนหนักได้นะครับคือผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะรีวิวหนังสือได้ไม่ครบตามที่อันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีขอพูดเล่มนี้ได้ครับเอาเท่าที่ได้ครับผมครับทีนี้ก็ขอพูดถึงการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องตัวธุรกิจแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นได้เป็นคือมันฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่านักลงทุนระดับโลกบอกว่ามีคนจำนวนมากที่ลงทุนในตลาดแล้วประเมินมูลค่าหุ้นไม่เป็นทีนี้ถามว่าคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณประเมินมูลค่าหุ้นไม่เป็นคือเวลาคุณลงทุนเนี่ยคุณจะต้องเจอกับความผันผวนของอิทธิพลของจิตวิทยาหมู่อ่ะผมยกตัวอย่างสมมุติคุณลงทุนหุ้นตัวนึงอ่ะแล้วคุณลองถือหุ้นตัวนั้นผ่านเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยคุณจะเข้าใจว่าโหการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้ว่าคุณจะยังคงยึดมั่นกับคือถ้าคุณไม่ได้รู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวที่คุณลงทุนเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนี่ยเวลาที่คนอื่นเทขายอ่ะคุณจะไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยคือมันเป็นที่พึ่งที่มันไม่ใช่ที่พึ่งทางใจนะครับคือมันเป็นที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์ว่าไอการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมอ่ะถ้าคุณทํามันไม่ได้อ่ะคุณไม่ควรเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและมันจะทําให้คุณพร้อมที่จะเทขายทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่คนอื่นทําผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะน่าสนใจดีนะครับว่าเออคือต้องบอกว่าหนังสือของ Howard Mark เนี่ยถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังสือที่นักลงทุนมือใหม่อ่ะอาจจะอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยจะไม่ได้สอนเราว่าให้เราเลือกหุ้นยังไงแต่หนังสือเล่มเนี้ยในความคิดเห็นผมอ่ะผมว่ามันเป็นหนังสือที่เป็นปรัชญาการลงทุนที่เหมือนเข้าขั้นปรมาจารย์แล้วอ่ะมาสรุปอ่ะคือถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนได้ดีอ่ะผมคิดว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่อัปเกรดตัวเองอ่ะ
ในความคิดเห็นของผมนะครับครับพี่โฮมพอจะแชร์สั้นๆได้ไหมอย่างตอนที่มันเกิดวิกฤตโควิด19นะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นพอมันเป็นเรื่องใหม่หลายคนก็ประเมินมูลค่า valuation เนี่ยแทบมันแทบจะไม่ได้เพราะว่ามันรายได้จะหายไปเท่าไหร่อะไรยังไงมันแทบจะไม่มีใครรู้ไม่รู้จะประเมินยังไงถ้าเป็นสไตล์พี่โฮมตอนนั้นเนี่ยประเมินเอาแบบไหนเอาแบบสั้นๆก็ได้เอาแค่ให้เห็นภาพนะครับแล้วมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้พี่ฮงยังไงฮะอ๋อครับคือจริงๆผมก็ต้องคิดก่อนว่าอะอย่างสมมติหุ้นตัวที่ผมถืออยู่คือได้รับผลกระทบโดยตรงไหมอย่างถ้าเกิดว่าผมถือหุ้นอะอย่างเช่นสายการบินหรือท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็อาจจะหนักแต่พอดีในช่วงเวลานั้นผมไม่ได้มีหุ้นกลุ่มนั้นทีนี้ผมก็ประเมินก่อนว่าเอ๊ะหุ้นของผมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในด้านของว่ากำไรของเขาน่าจะลดลงเพราะหนี้เสียที่เขามีอยู่มันเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองประเมินว่าเออมันน่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนผมก็ประเมินว่ากำไรของเขาเนี่ยก็อาจจะลดลงมาจากปีก่อนแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นตอนโควิดตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นราคาที่สะท้อนแบบการตกงานการที่ GDP จะติดลบอะไรไปเยอะมากแล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออที่ระดับตรงนั้นน่ะผมคิดว่าเออผมถือต่อดีกว่ามันไม่ได้พื้นฐานเปลี่ยนชั่วคราวจนกระทั่งว่าผมต้องรีบขายในราคาของเดือนมีนาเมษานะครับคือเราประเมินแล้วว่าผลกระทบมันน่าจะไม่ได้ยาวนานมากแล้วก็กลุ่มนี้กระทบแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบหนักที่สุดประมาณนี้นะครับครับโอเคเก็ตครับเห็นภาพคนไหนที่เข้ามาดูตอนนี้เกือบ 4,000 แล้วพี่ฮงนะฮะประมาณ 4,000 ณจุดที่เราไลฟ์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆผมบอกเลยมันลึกกว่าที่เราเคยรู้มาหรือบางท่านนะฮะอาจจะเคยรู้มาระดับนึงแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเรามารีเฟรชกันกลั่นจากประสบการณ์ของพี่ฮงอีกทีนึงนะครับผมทีนี้คุยกันต่อนะครับพี่ฮงมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยใช่มั้ยฮะที่จะแนะนำครับแต่คิดว่าดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวผมหรือยกเร็วๆก็ได้นะครับเราต้องมีช่วงถามตอบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขอพูดสั้นๆแล้วกันพอดีหนังสือเล่มนี้ของปีเตอร์ลินนะครับคือ One Up on Wall Street อาจจะนักลงทุนเก่าๆคงรู้จักเกือบหมดแล้วคือผมรีวิวแค่ว่าถ้าผมแนะนำหนังสือการลงทุนได้แค่เล่มเดียวในชีวิตอ่ะผมจะแนะนำเล่มนี้เฮ้ยและเป็นเล่มที่ผมอ่านบ่อยมากที่สุดแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหมายว่าสมมุติว่าผมแบบว่าเลือกหนังสือที่จะแบบว่าการลงทุนติดตัวได้อีกแค่เล่มเดียวเท่านั้นในชีวิตอ่ะผมจะเหลือเล่มนี้เอาไว้อ่านนะครับขอชูอีกสักรอบนึงได้ไหมพี่ฮงพี่ครับโอเคครับคือผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักลงทุนน่ะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีเวลารีวิวนะครับก็เดี๋ยวขอข้ามไปแล้วก็ผมขอรีวิวหนังสือที่ไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงสักเล่มดีครับดีเลยครับครับเดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้ถือหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าผมชอบแนวคิดเขาผมอ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบแล้วเหมือนกันก็คือหนังสือของคุณตันภัสกรณทีนะครับชื่อว่าชีวิตไม่มีทางตันคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดตั้งแต่ว่าคุณตันเนี่ยมาจากแบบเด็กยกของอ่ะคือแบบคนใช้แรงงานนะครับจนกระทั่งเขาแบบมากลายเป็นเหมือนกับคนที่เปิดร้านขายหนังสือแผงขายหนังสือได้แล้วก็อัปเกรดตัวเองมาเปิดร้านขายของชำแล้วก็มีร้านกาแฟที่แบบมีเครื่องชงกาแฟที่แพงที่สุดในจังหวัดชลบุรีในตอนนั้นแล้วก็พูดถึงว่าคุณตันเนี่ยเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจจนต้องเหมือนกับว่าลอยตัวค่าเงินแล้วก็คือติดหนี้เป็นร้อยล้านนะครับแล้วคุณตันกลับมาได้ด้วยวิธีการแบบไหนจนกระทั่งทำไมถึงมาเปิดโออิชิบุฟเฟ่โออิชิราเมนแล้วก็โออิชิกรีนทีนะครับคือผมเล่าสั้นๆนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณตันเนี่ยเขาเปิดโออิชิบุฟเฟ่เนี่ยตอนนั้นน่ะญาติเขาไม่มีใครเห็นด้วยคือตอนนั้นประมาณช่วงปี2541 2542มันเพิ่งหลังลอยตัวค่าเงินคือเศรษฐกิจไม่ดีมากแต่เขาอาจจะเปิดบุฟเฟ่คิดหัวละ500คือค
คือเราอย่าไปคิดค่าเงินสมัยนี้นะครับสมัยนี้หัวละ500ไม่แพงหรอกแต่สมัยนั้นน่ะมันแพงมากแล้วก็มีแต่คนพูดกับคุณตันว่าเปิดไปจะมีคนมากินหรอระวังเดี๋ยวจะเจ๊งนะนะครับปรากฏว่าคุณตันเนี่ยเค้าก็บอกว่าเฮ้ยคนน่ะเค้าให้ของที่เค้าให้มูลค่าจากความคุ้มนะไม่ได้ให้จากราคาหมายความว่าสมมุติว่าหัวละ500แต่เค้าเข้าไปแล้วมีอาหารเยอะมากๆอ่ะคนก็จะเต็มร้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บหัวละ200แล้วแบบหมูชอบขาดช่วงเดี๋ยวทำไมไม่มาเสิร์ฟสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ200แบบเอาเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเขาเปิดโออิชิบุฟเฟ่ไปเนี่ยเขาก็เลยได้ค้นพบต่อว่าน้ำที่ขายดีมากๆอ่ะเป็นน้ำชาเขียวเขาก็เลยเริ่มเห็นช่องทางว่าเอ๊หรือว่าเขาจะขายชาเขียวดีนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เลยทดลองอะไรหลายๆอย่างก่อนคือก่อนที่จะไปถึงชาเขียวเนี่ยเขาทดลองเปิดโออิชิราเมนแล้วถามว่าทำไมถึงมาเปิดโออิชิราเมนเพราะว่าในบุฟเฟ่เนี่ยครับคนเนี่ยจะชอบกินเนื้อปลาใช่ไหมครับพอกินเนื้อปลามากๆอ่ะมันจะมีซุปกระดูกปลาเนี่ยเหลือคือมันจะมีกระดูกก้างปลาเหลือเยอะมากซึ่งมันเป็นวัตถุดิบในการที่จะเอามาทำน้ำซุปในการทำราเมนหมายความว่าถ้าเขาเอาก้างปลาที่เหลือจากบุฟเฟ่เนี่ยมาทำราเมงต่อเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับสามารถที่จะใช้ต้นทุนที่แทนที่จะทิ้งก้างปลาไปเฉยๆเนี่ยเขาก็ได้น้ำซุปขึ้นมาทีนี้เขาบอกว่าการที่เขามาลงทุนในธุรกิจชาเขียวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาดูแล้วว่าตอนที่เขาขายโออิชิราเมงเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะเลือกสั่งน้ำอัดลมกลับมาสั่งชาเขียวโออิชิทั้งที่ราคามันแพงกว่าน้ำอัดลมอีกเขาเลยบอกว่าถ้าชาเขียวเนี่ยขายดีในบุฟเฟ่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันกินฟรีแล้วคนก็เลยอยากลองกินแต่ถ้ามันขายดีในโออิชิราเมงอ่ะทั้งที่มันขายแพงกว่าน้ำอัดลมอ่ะแสดงว่าถ้าเขาทำชาเขียวออกมาขายอ่ะมันน่าจะขายได้คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมมองที่แบบผมรู้สึกว่ามันมีเทคนิคในการทำธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วเอาตรงๆผมรู้สึกว่าเวลาผมแบบท้อแท้ชีวิตอ่ะผมชอบหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแล้วรู้สึกว่าต่อให้ผมจะมีช่วงเวลาที่แย่แค่ไหนเนี่ยคือผมไม่เคยติดลบจนเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินทองแต่ว่าคุณตาเนี่ยก็เคยเป็นหนี้เป็นร้อยล้านโดยที่แบบหาเงินจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ผมก็จะเกิดกำลังใจว่าต่อให้ผมแย่แค่ไหนผมก็ไม่เคยเป็นหนี้แบบคุณตันแล้วผมก็จะมีกำลังใจขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่ามันได้ทั้งแง่คิดแล้วก็ได้ทั้งกำลังใจนะครับก็เลยเป็นหนังสือเล่มนึงที่โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องจบการรีวิวหนังสือเท่านี้ก่อนนะครับได้ครับโอ้ผมว่าดีมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยังไงเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้มีหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจมากๆที่จะทำให้เราเป็นนักทุนประสบความสำเร็จได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูคำถามตอนนี้ล้นทะลักมากบอกจริงเลยนะครับพี่ฮงชอบเลขอะไรฮะตัวเลขชอบเลข1แล้วกันครับเลข1คนไหนที่ชื่นชอบพี่ฮงแล้วอยากให้ผมเรียนเชิญพี่ฮงกลับมาคุยอีกนะครับกดหมายเลข1ครับเข้ามาในคอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมตรงเนี้ยเอาให้พี่ฮงดูนะครับว่าฟีดแบคดีขนาดไหนอย่างไรตอนนี้ 4,200 ท่านนะจุดที่เราไลฟ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคทีนี้คนไหนที่ถามเกี่ยวกับตัวหุ้นผมอ่านข้ามเลยนะผมไม่อ่านเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะผมจะโปรเทคแขกรับเชิญทุกท่านที่มาในรายการผมนะครับผมจะไม่คุยเรื่องตัวหุ้นเลยนะครับโอเคขอเป็นคำถามนะครับเดี๋ยวนะฮะคนส่วนใหญ่จะเป็นแนวชื่นชมพี่ฮงเดี๋ยวผมต้องไล่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันล้นทะลักมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูหน่อยนะครับปั๊บโอเคถ้าคุณลูกศรนะครับบอกว่าถ้าเป็นสไตล์การหาอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดของพี่ฮงเนี่ยอันนี้ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะนะฮะครับก็ผมจะยกตัวอย่างเรื่องไกลๆหน่อยในอดีตแล้วกันนะครับคืออย่างประมาณสักเมื่อประมาณปีเดี๋ยวนะครับประมาณปี1-13เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือผมก็เคยลงทุนในหุ้นอินทัชนะครับคือแต่มัน 7-8 ปีแล้วเนาะตอนนั้นผมก็เริ่มซื้อหุ้นตัวเนี้ย60กว่าบาท
อนนั้นก็เลยก็คือมองว่าคือผมซื้อตอนที่ว่าเขามีข่าวว่าเขาประมูล 3G ชนะแล้วนะครับทีนี้ตอนนั้นเขาเสียค่าสัมปทานอยู่ประมาณสัก 25% แล้วก็ถ้าเกิดประมูลได้สัมปทานใหม่เนี่ยค่าสัมปทานมันจะลดลงเหลือ 6% คือหมายความว่าคือมันประหยัดต้นทุนไปตั้ง10กว่าเกือบ 20% แล้วหุ้นตัวนี้ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาจ่ายปันผลแบบ 100% ของกำไรที่ทำเขาทำได้นะครับคือราคาที่ผมซื้อ60กว่าบาทเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยหุ้นตัวนี้ขึ้นไปประมาณเกือบ100นะครับทั้งที่เป็นหุ้นแคปแบบหลักแสนเลยนะแต่ว่า ตอนผมถือมาสักพักเนี่ยคือถ้าถามว่าตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดยังไงก็ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัทจ่ายปันผลอยู่ในระดับราคาหุ้นตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก 7-8% แล้วด้วยสัมปทานแบบเดิมต้นทุนเท่าเดิมผมเลยคิดว่าถ้าบริษัทประมูลอะไรได้ใหม่เนี่ยเขาก็ต้นทุนสัมปทานถูกลงปันเงินปันผลก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าขนาดตอนนั้นเนี่ยยังจ่ายปันผลได้ตั้ง 7-8% เนี่ยในอนาคตน่าจะปันผลได้เป็น 10% คือตอนนั้นน่ะผมประเมินอย่างนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบดาวไซด์ผมน้อยมากนะครับมันเป็นบริษัทที่มีกระแสเงินสดดีมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เล่าต่อนิดนึงว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ประเมินธุรกิจเนี่ยผิดพลาดไปตรงที่ว่าผมอ่ะมองเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาน้อยเกินไปคือพอประมูลสัมปทานอันใหม่อ่ะเขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโครงข่ายอ่ะเยอะมากแล้วลูกค้าที่จะเสียส่วนเหมือนกับว่าถ้าเกิดลูกค้าย้ายมาสัมปทานใหม่ก็จะเสียส่วนแบ่งการตัดส่วนแบ่งรายได้อ่ะน้อยลงใช่มั้ยแต่ลูกค้าพวกเนี้ยเค้าจําเป็นต้องย้ายคืนก่อนแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมากการเป็นต้นทุนมันไม่ได้ลดลงเร็วอย่างที่ผมคิดคือผมยังไม่เข้าใจธุรกิจมากพอแต่ว่าณตอนนั้นน่ะคือด้วยเงินปันผลด้วยสตอรี่อะไรอ่ะหลังจากที่ผมซื้อราคาหุ้นก็ค่อนข้างจะแบบขึ้นไปดีเพราะว่าตอนที่เราซื้อเราก็ประเมินแล้วว่าแบบอ้าวเพิ่งประมูล 3G ได้แล้วจะเสียส่วนแบ่งสัมปทานลดลงตั้งเยอะหุ้นมันจะตกหรอในเมื่อของเดิมก็ยังปันผลตั้ง 8% อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับที่ผมลองประเมินดูว่าอย่างเงี้ยดาวไซด์ที่ผมจะได้รับเทียบกับอัพไซด์ที่น่าจะได้เนี่ยมันก็น่าจะคุ้มค่านะครับครับเท่าที่ผมดูเวลาแล้วก็ฟังจากเสียงพี่หงนะครับก็อาจจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับผมนะฮะโอเคถ้าการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้อันนี้ผมจะเอาคำถามที่มันซ้ำๆกันนะครับถ้าลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างที่นักลงทุนต้องเตือนตัวเองให้ระมัดระวังระมัดระวังนะครับก็คือจริงๆเราก็พูดกันเรื่องความเสี่ยงอะไรมาเยอะแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะขอเป็นคำถามอื่นดีไหมครับได้ครับถ้าเราวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นแล้วเราหาอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดแล้วก็หาในหุ้นที่เหมือนกับการมองโลกในแง่ดีไม่ค่อยอยู่ในราคานั้นน่ะผมคิดว่าเราปกป้องความเสี่ยงได้แล้วแหละนะครับครับพี่โฮมมีลงทุนต่างประเทศบ้างมั้ยคะอ๋อครับผมมีลงทุนต่างประเทศอยู่นะครับก็พอดีผมมีหุ้นเนี่ยมีคนมาเชียร์ผมซื้อหุ้นดิสนีย์นะครับมีหุ้นอเมริกาแล้วก็พวกหุ้นเทคตอนนั้นคนที่มาเชียร์เค้าก็คือผมมีบ้างนะครับแต่ว่าคือตอนนั้นเค้าก็บอกว่าสวนสาธารณะอะไรนะแบบปาร์คของดิสนีย์เนี่ยปิดไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่าไอ้ดิสนีย์พาร์คมันน่าจะเหมือนกับว่าหารายได้ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าไอ้จํานวนคนที่ติดอ่ะมันดูแล้วมันเร็วกว่าตอนที่ Netflix เริ่มต้นแต่ว่าผมไม่ได้มาบอกว่าให้ซื้อหุ้นดิสนีย์นะเพราะว่าตอนนั้นคนเชียร์ผมอ่ะผมซื้อแถวสัก107เหรียญมั้งตอนนี้ผมไม่แน่ใจ170แล้วมันก็อันนี้ผมมีลงทุนแล้วผมก็มีลงทุนหุ้นเทคของเมืองจีนที่เกี่ยวกับเป็นพวกบริษัท data center อะไรอย่างเงี้ยครับมีลงทุนอยู่นะครับก็คือแล้วก็พวกหุ้นของอเมริกาอย่างเช่นหุ้นอะไรนะแบบแฟงFacebook เนี่ยผมก็มีหุ้นอยู่เหมือนกันนะครับมีลงทุนอยู่ครับทั้งหุ้นเทคแล้วก็หุ้นโออีโคโนมีก็มีครับ
ครับคุณธนเศรษฐ์ถามน่าสนใจนะครับบอกว่าอยากให้พี่ฮงเนี่ยช่วยแชร์วิธีคิดในการคัดเลือกหุ้นว่าแต่ละช่วงของการเริ่มต้นในการลงทุนของพี่ฮงแล้วการเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยสไตล์การเลือกมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะอ๋อครับก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายครับเดี๋ยวจะตอบยาวหน่อยคือช่วงที่ผมลงทุนช่วงแรกๆเนี่ยคือผมมั่วมากนะต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยคือมันคล้ายๆกับถ้าถามผมอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ากว่าเราจะรู้ว่าคนที่จะเป็นเนื้อคู่เราเป็นคนแบบไหนอ่ะเหมือนเราอาจจะเหมือนกับว่าเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่าเราชอบสาวเปรี้ยวเราชอบสาวแบบฮาร์ดคอร์หรือเราชอบสาวนี่หวานๆคือตอนแรกผมไม่รู้อะไรเลยว่าเราอยากได้หุ้นแบบไหนด้วยซ้ำผมก็เลยอาศัยช่วงแรกๆเลยนะพูดถึงยังเป็นยังเมาก่อนผมก็ตอนนั้นผมอ่านบทวิเคราะห์เรื่องนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วคือมันมีหุ้นอสังหาตัวหนึ่งราคาอยู่10บาทแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่า NAV ของหุ้นตัวนี้ NAV คือ Net Asset Value เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ16บาทโดยที่เขาเอาที่ดินของบริษัทเนี่ยมาให้ดูแล้วก็ลบหนี้สินแล้วก็บอกว่าที่ดินในราคาที่บริษัทนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันควรจะทำให้หุ้นเนี่ยมันอยู่ที่16บาทผมก็เลยคิดว่าโหถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังได้อัพไซด์ตั้ง 60% ผมก็เลยซื้อหุ้นเข้าไปภายในไม่กี่เดือนน่ะลงมาเหลือ5บาทจาก10บาทนะคือแบบมันก็เลยทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนักลงทุนน่ะถึงต้องมาซื้อหุ้นตัวนี้เพียงเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันต่ำกว่าสินทรัพย์แล้วถ้าหุ้นตัวนี้ต่ำกว่าสินทรัพย์อ่ะเขาจ่ายปันผลหรือเปล่าเขามีศักยภาพอะไรเขาก็แค่คนที่มีที่ดินทำเลดีๆไม่ใช่หรอผมก็เลยเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างน้อยอ่ะหลังจากเนี้ยผมจะพยายามไม่เลือกหุ้นโดยการดูแค่เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินน่ะมันเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่โจลูกอีสานเคยกล่าวไว้ว่าหุ้นที่มีสินทรัพย์เยอะอ่ะแต่เจ้าของไม่ขายแล้วเอาเงินมาปันผลน่ะเหมือนกับเราเป็นแมวแล้วเรามองปลากระป๋องที่ไม่ได้ถูกเปิดออกจากฝาโอ้โหชัดมากนะทีนี้หลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออผมจะหาหุ้นที่กำไรดีแทนแล้วก็แต่ผมก็ยังคงสนใจหุ้นแนวอื่นอ่ะผมเคยมีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเทิร์นอาราวนะครับแต่มันเป็นการลงทุนหุ้นในหุ้นเทิร์นอาราวที่ผมรู้สึกว่าคุณภาพบริษัทยังไม่ถึงคือสมัยก่อนเนี่ยมีบริษัทเหล็กอยู่อันนึงอ่ะทุกวันเนี้ยไม่ได้ถูกซื้อขายในตลาดหุ้นละคือเขาเป็นบริษัทเหล็กรีดร้อนนะครับคือเหล็กรีดร้อนเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่อยู่กลางน้ําคือเขาไม่ใช่โรงถลุงเหล็กแล้วเหมือนกับว่าบริษัทเนี้ยเขาก็ไปเทคโอเวอร์กิจการต้นน้ําคือเรื่องมันเกือบ10ปีผมจําไม่ได้เป๊ะๆเหมือนกับว่าเขาไปซื้อจากบริษัทระดับโลกเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็งงว่าเฮ้ยบริษัทระดับโลกเนี่ยมาขายเหล็กต้นน้ําให้เขาแล้วเขาก็มีหนี้สินเนี่ยค่อนข้างเยอะในขณะที่งบเขาอะก็เหมือนกับว่ายังมีผลขาดทุนอยู่ทีเนี้ยตอนนั้นน่ะผมแค่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเค้าไปเทคโอเวอร์ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายอ่ะมันเยอะขึ้นเพราะว่าไอ้บริษัทเหล็กรีดร้อนอันนั้นน่ะคือพอเค้าไปเทคปุ๊บเค้าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานส่วนเดิมไอ้ของบริษัทที่เค้าไปเทคที่จะต้องถูกเลย์ออฟออกมาเลยทําให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วหุ้นก็ลดลงมาเยอะผมก็เลยคิดว่าอ้าวแบบนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายสั้นๆถ้าผมเข้าไปซื้อตอนนั้นแล้วเดี๋ยวพอเขาไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษอะรายได้เพิ่มมาจากธุรกิจเหล็กต้นน้ำอะมูลค่าหุ้นเขาก็ควรจะสูงสิปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือพอค่าใช้จ่ายพิเศษผ่านพ้นไปอะบริษัทขาดทุนหนักกว่าเดิมอีก คือผมจำไม่ได้แล้วว่าเพราะอะไรนะแต่ผมไม่รอหาคำตอบนะผมขายไปก็น่าจะรู้สึกว่าขายไปเท่าทุนเพราะตอนที่ผมซื้ออ่ะหุ้นมันขึ้นผมน่าจะซื้อ80กว่าตังค์มั้งแล้วหุ้นมันเด้งขึ้นไปแถวบาทนึงแล้วตอนที่งบออกมันก็กลับลงมาเหลือแถว80กว่าสตางค์ใหม่อ่ะแล้วพอผมเห็นงบผมก็เลิกเลยมันก็เลยทําให้ผมคิดต่อว่าโหเราเล่นหุ้นแอสเซทก็เล่นยากเล่นหุ้นเทิร์นอะราวด์ก็เล่นยากผมก็เลยพยายามพัฒนาขึ้นมาต่อว่าผมต้องหาหุ้นแนวไหนหลังๆผมก็เลยพยายามหาหุ้นที่แบบมีความสามารถของผู้บริหารเนี่ยเก่งกว่าคู่แข่งชัดเจนนะครับแล้วก็
คือกระแสเงินสดเนี่ยต้องดีคือนักลงทุนเนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่เข้าใจงบกระแสเงินสดอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอันตรายเพราะว่าหลายบริษัทอ่ะเขาสามารถสร้างกำไรที่แบบเกือบจะเป็นกำไรปลอมๆอ่ะที่ไม่มีกระแสเงินสดแบ็คอัพได้ซึ่งแบบมันมีหุ้นบางตัวที่มันหยุดซื้อขายไปแล้วอ่ะที่ถ้าคุณดูกำไรอ่ะคุณจะเข้าไปซื้อหุ้นเพราะว่ากำไรมันโตมากแล้วหุ้นมันตกมาเยอะแต่ถ้าคุณดูกระแสเงินสดอ่ะคุณจะไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ทําให้ผมพยายามพัฒนาแนวทางขึ้นมาว่าผมต้องหาบริษัทที่ผู้บริหารเก่งต้องมีการเติบโตแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ดีแต่ทีนี้คําว่ากระแสเงินสดที่ดีอ่ะคุณต้องเข้าใจธุรกิจด้วยนะสมมุติธุรกิจอสังหาอย่างเงี้ยคือเค้าก็จะต้องเอาเงินไปซื้อที่ดินใหม่ๆเพิ่มใช่มั้ยแล้วเค้าก็จะต้องขึ้นโครงการถ้าสมมุติตัวไหนที่กระแสเงินสดดีมากๆแต่เป็นลักษณะว่าขายของเก่าแล้วไม่ขึ้นโครงการใหม่ต่อให้ดูเหมือนมีกระแสเงินสดแต่หุ้นอาจจะตกคือบางธุรกิจโดยเนเจอร์กระแสเงินสดมันไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับคือเรื่องกระแสเงินสดเราก็ต้องไปเข้าใจกันเองก็ถ้าให้ผมสรุปสั้นๆเนี่ยผมก็มีพัฒนาการความผิดพลาดจากการดูแอสเซทการดูเทิร์นอะราวแล้วก็จนเป็นการแบบดูบริษัทที่มีคุณภาพในอัตราการต่อรองที่ผิดพลาดพูดสรุปประมาณนี้ครับครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากพี่หงเห็นภาพนะครับก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับนักลงทุนกันได้นะครับนี่เราใช้เวลากันพอสมควรนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่หงฝากทิ้งท้ายถึงนักลงทุนแล้วก็อวยพรปีใหม่เลยคนไหนที่ชื่นชอบวันนี้ข้อคิดดีๆจากพี่หงนะครับยังไงฝากกดหมายเลขหนึ่งเข้ามาที่คอมเมนต์นะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่หงด้วยนะครับอ่ะพี่หงเชิญเลยครับอ๋อครับคือผมขอไม่ตรงโจทย์นิดนะผมขอไม่ได้เป็นคำอวยพรดีกว่าฝากเป็นข้อคิดคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าถ้าผมอวยพรว่าขอให้พวกคุณทุกคนโชคดีแต่ว่าพวกคุณยังขี้เกียจยังแบบ เล่นหุ้นแล้วเต็มไปด้วยความโลภอ่ะคุณก็คงจะโชคไม่ดีนะผมคิดว่าผมอยากฝากคำอวยพรในลักษณะว่าขอให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยความรอบคอบผมเชื่อว่าถ้าคุณทำได้อ่ะมันจะเป็นพรที่ดีต่อชีวิตผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวมีคนส่งข้อความมาเล่าให้ผมฟังว่าเพิ่งจะสูญเสียเงินก้อนหลักไปจากแชร์ลูกโซ่คือมันเหมือนกับว่ามีเว็บที่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยว่าถ้าจ่ายเงินไป 100,000 จะได้เงินน่ะกลับมาเดือนละ 24,000 6เดือนคือแค่เราฟังเราก็รู้แล้วอ่ะว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ถูกมั้ยคือแต่เพื่อนผมอ่ะคนเนี้ยเค้าบอกว่าเค้าก็รู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่เค้าคิดว่าก่อนที่มันจะเลิกอ่ะเค้าจะกําไรก่อนไงทีเนี้ยเค้าบอกว่าพอเค้าจ่ายไปแสนนึงแล้วเค้าได้ 24,000 เดือนแรกปุ๊บอ่ะเค้าก็เลยจ่ายไปอีก 200,000 แล้วพอเค้าจ่าย 200,000 ภายในวันนั้นปุ๊บอ่ะเว็บเนี้ยปิดเลยอันเนี้ยคือคุณดําเนินชีวิตด้วยความประมาทไงมันเหมือนกับคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันเสี่ยงแต่คุณหวังว่าตัวเองจะโชคดีที่จะไม่เจ๊งคือผมคิดว่าถ้าให้ผมอวยพรน่ะก็คือให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทผมคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณมีปัญหาน้อยลงเยอะมากถ้าคุณทำได้อ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นพรปีใหม่ได้นะครับโอ้สาธุครับขอบพระคุณมากครับพี่หงนะครับหลายๆท่านก็ฝากขอบคุณเข้ามาแล้วก็มีคุณกสันนะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่หงด้วยที่มาแชร์นะครับความรู้ดีๆแล้วก็มีการทำบุญอะไรต่างๆด้วยนะครับวันนี้มาแชร์ข้อมูลที่ดีมากนะครับได้ข้อมูลแล้วก็หลักคิดในการลงทุนที่เป็นประโยชน์แบบสุดๆอันนี้หลายๆท่านผมพูดรวมๆนะครับจะได้ไม่ใช้เวลามากเกินไปนะครับตอนนี้คนที่ดูเราณจุดที่เราไลฟ์นะครับ 4,400 ท่านขอบพระคุณมากนะครับทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านบอกว่ายกให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ออฟเดอะเยียร์นี่มีบางท่านเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสุดยอดการไลฟ์แห่งปี2020เลยคนไหนที่เห็นด้วยนะครับยังไงก็กดมาเล็กหนึ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าถ้ามีโอกาสพี่หงผมขออนุญาตเรียนเชิญอีกทีนึงนะครับถ้าโควิดอะไรเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตแวะไปหาหน่อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่หงนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับทุกท่านครับขอให้โชคดีนะครับนะฮะก็ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตหวังว่าไลฟ์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
ฟังแล้วคิดตามแล้ววิเคราะห์แล้วเอาไปปรับใช้ด้วยนะครับเพราะถ้าเรายังฟังแล้วทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้สวัสดีครับ